ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการและได้มีการนำเสนอให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านการอนุรักษ์การคุ้มครองป่าไม้ออกจากกันโดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ส่วนงานด้านการอนุรักษ์และการคุ้มครองให้ไปตั้งเป็นกรมใหม่ขึ้นมาและให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพุทธศักราช2545โอ้ความจริงอาก็มีแผนอยากจะแยกกรมตอนตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการกรมอุทยานแห่งชาติแล้วซึ่งไปขอผู้เชี่ยวชาญมาจาก IUCN คือดร.มิสเตอร์เซเยอร์มาอยู่ที่กองเพื่อให้มาทำการศึกษาสถานการณ์การอนุรักษ์สัตว์ป่าอุทยานในประเทศไทยก็หวังว่าจะให้แกเป็นคนเขียนเสนอแนะว่าควรจะแยกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าอุทยานมาเป็นกรมจากกรมป่าไม้แกก็ทำให้ตามที่เราต้องการนะออกมาเป็นเปเปอร์พอเสนอไปทางผู้ใหญ่ก็ไม่เอาด้วยก็เก็บจนลืมผมก็ลืมผมก็เสียนมาเป็นอธิบดีก็ไม่ได้นึกลืมก็วันหนึ่งเกิดมีรัฐธรรมนูญปี40ให้มีการสมัครสว.ได้อาเลยไปสมัครสว.และทักษิณเป็นรัฐบาลเขาก็ออกกฎหมายใหม่ให้แบ่งกระทรวงทบวงกรมใหม่มีหลายกระทรวงตั้งขึ้นมาใหม่อาก็ไปเกิดนึกขึ้นมาเออเป็นจังหวะเว้ยเดี๋ยวกูจะเสนอนึกในใจเดี๋ยวจะเสนอเป็นตั้งกรมอุทยานให้ได้ก็ไปเปิดดูปรากฏในร่างรัฐบาลนั้นไม่มีตั้งกรมอุทยานและสัตว์ป่าผมเลยขอแปรยติว่าแยกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วอุทยานแห่งชาติจากกรมป่าไม้มาตั้งเป็นกรมเรียกว่ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยอภิปรายในวุฒิสภาในที่สุดที่ประชุมส่วนใหญ่โหวตมีมติให้มติยัตติของอาชนะก็เลยว่าเป็นยัตติอย่างนี้ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องตั้งเป็นกรมอุทยานและสัตว์ป่าขึ้นมาจากแนวคิดที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นไว้ให้คู่เมืองไทยไปตราบนานเท่านานฉันจะสร้างป่าไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานได้ชมความงามสมบัติของชาติ